จะมีปลายแหลมนำร่องไปก่อนจากนั้นก็ใช้สกุไรปากแบนเล็กๆผมใช้สกุไรวัดไฟติดซิลิโคนซิลิโคนจะสามารถทนความร้อนสูงได้ครับตรงนี้จะมีการทาซิลิโคนไว้สาย L กับสาย N จะเข้ามา2จุดนี้ครับใส่ให้ลึกหน่อยนะครับเพราะตึงจะมีแรงงัดขึ้นมาได้สายสีดำก็จะใส่ไว้ที่รูน็อตนี่เลยใส่ไว้ที่ตรงนี้เลยครับน็อตหัวนี่ส่วนสายสีขาวก็จะเสียบไว้ตรงช่องนี้เขาใช้เสียบไว้ไม่ได้ตะกี้นะครับส่วนตรงนี้ไม่สามารถเสียบเข้าไปได้ครับเพราะว่าในขั้นตอนการผลิตเขาคงเอาสายสีขาวเนี่ยพาดกับบริเวณเซรามิกก่อนครับแล้วจากนั้นก็เอานี่อัดทับลงไปก็จะแน่นครับแต่เมื่อเราดึงหลุดแล้วมันก็ไม่แน่นมาที่ขั้ว4ได้303โวลต์สังเกตฟันขึ้นเลยครับแสดงว่า LED ร้อนมากเทปันสอยไวละลายเลยครับจากนั้นวัดกราวเราได้0ลบ 0.2 โวลต์ตรงนี้ก็คือกราวตรงนี้ก็คือกราวเช่นกันได้0โวลต์ตรงนี้ก็คือคู่โบของ C อีกตัวหนึ่งได้304โวลต์ได้303ตัวนี้248จากนั้นวัดมาที่เดี๋ยวผมมีวงจรให้นะครับวัดไปก่อนตรงนี้จะเป็น T1 น่าจะเป็นอินดักเตอร์ครับ250โวลต์ข้ามมาอีกขั้วหนึ่งของอินดักเตอร์248.5จากนั้นมาที่ไดโอดขั้วลบ304.7 ขั้วบวกไดโอด248.1จากนั้นมาวัด U1 ฐาน1 304.8วัดขา2 U1 248.6วัดขา3 U1 ได้0วัดขา4 U1ได้127มิลลิโวลต์ค่าก็ไม่แน่นอนลองอีกครั้งได้80 75 73มิลลิโวลต์จากนั้นวัดความต้านทานได้0ปลายความต้านทานได้90แล้วลงไปเรื่อยๆวัดตรงนี้ความต้านทานตัวที่2 0ตรงนี้จะต่อขนานกันครับค่าที่ได้จึงได้เท่ากันกับตัวแรก85มิลลิโวลต์ตัวที่3 305.8 305.4 วัดขั้วนี้ครับL
5มิลลิเฮนรี่ 35.5 35.3 ความต้านทานตัวข้างล่างนี้305โวลต์ 250.4LED 1ครับไฟตรงนี้จะสูงมากครับ300กว่าโวลต์ซึ่งถ้าสัมผัสอาจเสียชีวิตได้นะครับสามร้อยห้าผมจะมาวัด LED 2โวลต์จะตกลงเรื่อยๆ 295.7นั้นผมจะวัด LED 3 286.2 จากนั้นผมจะมาวัด LED 4จะต่ออนุกรมกันครับ277.5จากนั้นผมจะมาวัด LED 5 268.4จากนั้นผมจะวัด LED 6ตัวสุดท้ายได้258.5ผมจะวัด LED ว่าดวงหนึ่งมีแรงดันตกความเท่าไหร่ 9.1 โวลต์ดวงที่1บวกดวงที่1กับลบดวงที่6ได้ 54.4 โวลต์วัดแรงดันตกค่อมของรีซิสเตอร์35มิลลิโวลต์ตัวที่2 35มิลลิโวลต์ตัวที่3ลบ2ลบ266มิลลิโวลต์วัดกระแสสำหรับที่บิดไดโอด229วัดต้นทาง231.8 โวลต์วัดที่เต้ารับเลยครับสาเหตุที่วัดโวลต์กระแสสลับที่เข้ามาที่บิดไดโอดได้ต่ำเพราะว่ามันมีอาร์ฟิลค่า33โอห์มผิดพลาด 5% ก็อยู่ที่ตูดหลอดครับตัวนี้จะเป็นอาร์ฟิลทำหน้าที่เป็นฟิลเพื่อให้ขาดเพื่อให้ด้านในไม่เสียหายมากและยังทำหน้าที่จำกัดกระแสและยังทำหน้าที่ป้องกันไฟไหม้บ้านด้วยครับสายสีดำจะใส่ได้โดยง่ายครับเพียงดันจุกนี้ออกไปแล้วก็แย่สายสีดำเข้าไปในรูตรงนี้สังเกตจะมีร่องอยู่ให้ใส่เข้าตรงร่องแบบนี้แล้วก็ดันตะปูเข้าไปเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยส่วนสายสีขาวนี่ถ้าหลุดแล้วก็จะใส่ได้ไม่เหมือนเขานะครับจะไม่แน่นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะใส่ในตอนที่อัดไอ้ตัวนี้ลงมาโดยการวางสายไว้ก่อนแล้วไอ้ตัวนี้หนีบเข้าไปในกรณีที่หลุดออกมาแล้วก็ให้ใส่ตามร่องเกลียวไปครับให้ใช้กาวร้อนอัดลงไปให้ต่ำที่สุดยิ่งต่ำเท่าไหร่อุณหภูมิก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้นครับอุณหภูมิตรงปลายสุดนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ40นะครับแล้วไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะประมาณ50องศาแล้วขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดนี้จุดที่ร้อนที่สุดก็คือจุดนี้ครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับหลอด LED มากที่สุดคือความร้อนที่จุดนี้ก็จะประมาณ90องศาครับส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะอยู่ประมาณ60แล้วก็มา50แล้วก็มาประมาณ40การวัดอุณหภูมิผมได้วัดหลังจากเปิดแล้ว20นาทีนะครับจะได้อุณหภูมิตามที่บอกนี้ผมจะวัดอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อเก็บค่าไว้เวลาซ่อมครับผมจะวัดบริดไดโอดก่อนตรงนี้เขาเขียนว่าขั้วบวกและขั้วลบฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่แปลงเป็นกระแสตรงแล้วส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นไฟ AC เส้นลายและเส้นเอ็นสามารถสลับขั้วได้ครับ
จากนั้นก็ให้จิ้มเข้าไปที่ขั้วบวกหรือขั้วลบเป็นหลักแล้วก็จิ้มไปที่ขั้วไฟ L และ N จะต้องขึ้น1ครั้งและไม่ขึ้น1ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ขึ้นนะครับจากนั้นกลับขั้วจิ้มเข้าไปได้ 0.59 ได้แรงดันตกค่อม 0.59 มาไว้อีกข้างนึงครับจับไว้ที่ขั้วลบเป็นหลักไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งกลับขั้วกับขั้วสายจากนั้นก็วัดใหม่ได้แรงดันตกค่อมประมาณ 0.59 0.58 ถ้าวัดได้แรงดันตกค่อมที่ใกล้เคียงกันทั้ง4ครั้งก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้ดีไม่เสียแรงดันตกค่อมที่ซิลิคอนไดโอดก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.4 โวลต์จนสูงสุดที่1โวลต์และถ้าเกิน1โวลต์บริดไดโอดหรือไดโอดก็จะเสียหายทันทีครับจากนั้นก็วัดไดโอดก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าบวกลบบวกอยู่บนลบอยู่ล่างบวกก็คือขั้วแอนโอดลบก็คือขั้วคาโทดการจะวัดก็การวัดก็จะขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งถ้าเราวัดแบบกลับขั้วหรือรีเวิร์สก็จะไม่ขึ้นถ้าวัดถูกขั้วก็จะเป็นการวัดแบบ forward ก็จะขึ้นครับได้ประมาณ 0.47 โวลต์ตัวนี้เป็นไดโอดแบบซิลิคอนเช่นเดียวกับไดโอดตัวนี้ถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้ไม่เสียอยู่1เบอร์9938 ดีตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่จะวัดเก็บค่าไว้ก่อนด้านที่มีจุดนี้ก็เรียกว่าขา1ครับจับที่ขา1เป็นหลักแล้วก็วัดที่ขา2มีแรงดันตกค่อมที่ 0.47 โวลต์วัดขา3แรงดันตกค่อมที่ 0.68 โวลต์วัดที่ขา4ขาสุดท้ายได้ 0.684 โวลต์2ขานี้ได้ใกล้เคียงกันครับฉะนั้นผมจะลองวัด3และ4ครับแรงดันตกค่อมอยู่ที่ประมาณ 0.04 โวลต์ทีนี้ผมจะใช้สายสีแดงจับที่ขา1เป็นหลักจากนั้นวัดที่ขา2ไม่ขึ้นขา3ไม่ขึ้นขา4ไม่ขึ้นนี่ก็คือขนาดดีจากนั้นผมก็จะวัดความต้านทานตัวแรก 3.3 โอห์มตัว2 3.3 โอห์ม2ตัวนี้จะต่อขนานกันครับส่วนตัวล่างก็จะเป็น 5.1 เคครับปรับระยะโอห์มก่อนวัดได้ 1.6 โอห์มแสดงว่าไม่ขาดถ้าวัดต่ำฟ้าก็แสดงว่าไม่ขาดเช่นกันนะครับแต่เป็นการวัดในวงจรบางครั้งก็จะต่ำฟ้าค่าที่เป็นจริงแต่ในกรณีที่เราวัดในวงจรแล้วได้ค่าที่สูงกว่าเดิมก็แสดงว่าตัวมันขาดวัดตัวนี้นะครับ 5.1 เควัดได้ 12.2 โอห์มแสดงว่ามันมี L ตัวนี้มาต่อข้อมอยู่ R พวกนี้เวลาเสียมันจะยืดค่าหรือขาดดังนั้นมันต่ำฝ่าก็แสดงว่าเป็นการวัดในวงจรนั่นเองแสดงว่ามี L ตัวหนึ่งค่า 5.0 มิลลิเฮนรี่ค่า 12.2 โอห์มเป็นค่าของ L ครับตำแหน่งที่1ก็คืออินดักเตอร์ค่า 5.5 มิลลิเฮนรี่ความต้านทานอยู่ที่ 11.2 โอห์มครับกลับขั้วดู 11.2 โอห์ม 12.2 กลับขั้วดู L นะครับตรงนี้ 12.1 R ตัวนี้มีค่า 104 เท่ากับ4ตัวหลังก็คือ04ตัวเท่ากับ 100K ครับถ้าวัดสูงกว่า 100K ก็จะแสดงว่าขาดแต่ถ้าวัดต่ำกว่า 100K ก็จะแสดงว่าเป็นการวัดในวงจรครับได้ 99.6 เทโอห์มก็คือ 100K นั่นเองครับถือว่าเป๊ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น C ค่าต่างๆก็จะมี C ค่าตัวนี้ก็จะเป็น 3.3 ไมโครฟาราด400โวลต์
ตัวนี้ก็3.3ไมโครฟาราด400โวลต์คือ2ตัวครับได้ 6.3 ไมโครฟาราด2ตัวนั้นแสดงว่าต่อหนานกันครับได้ค่าที่เพิ่มขึ้นถ้าต่ออนุกรมจะได้ค่าที่ลดลงจะตรงข้ามกับความต้านทานก็คือ2ตัวนี้1ตัว2ตัวนะครับ4ตัวต่อไปก็คือตัวนี้ครับ 1.5 ไมโครฟาราด400โวลต์การทดสอบเราไม่ต้องคำนึงถึงขั้วเพราะว่ามิเตอร์จะกลับขั้วให้เองปรากฏว่าวัดไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการวัดในวงจรบางตัวก็จะวัดไม่ได้แสดงว่ามีตัวอะไรมันขนานอยู่ด้วยนะครับทำให้วัดไม่ได้ดังนั้นจะต้องถอดออกมาวัดในกรณีซ่อมจากนั้นวัดอาร์ฟิลอาร์ฟิลก็จะอยู่ด้านในนะครับต่ออยู่กับสายที่ดำมาที่ตูดจากนั้นก็จับที่สาย L หรือสาย Nได้ 32.9 โอห์ม R-fill ไม่ขาดทีนี้ก็จะมาวัด LED LED ตัวนี้ที่วัดแรงดันไฟตกค่อมได้ที่9แต่ละดวงจะมีแรงดันตกค่อมที่ 9.1 โวลต์ถ้าวัดถูกขั้วก็จะติดถ้าวัดไม่ถูกขั้วก็จะไม่ติดขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้ขั้วลบอยู่ฝั่งนี้ถูกขั้วไม่ติดสาเหตุที่มันไม่ติดเพราะว่ามิเตอร์ดิจิตอลย่านไดโอดจะปล่อยไฟออกมาได้ประมาณ3โวลต์เท่านั้นเองก็เลยไม่ติดครับดังนั้นผมจะใช้เป็นมิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ 10K ย่านคูณ 10K จะมีไฟออกมาที่12โวลต์50ไมโครแอมป์ส่วนย่านคูณ1ถึงย่านคูณ 1K มีไฟออกมาแค่3โวลต์วัดไม่ได้ครับทำการ0โอห์มก่อนปรับให้เป็น0สายที่แดงเป็นไฟลบสายที่ดำเป็นไฟบวกถ้าผมวัดอย่างนี้ก็จะเป็นวัดการวัดกลับรั่วก็จะไม่ติดกลับสายวัดติดแล้วขึ้นที่ประมาณเลข36หลอด LED ไม่เสียขึ้นเลข36ในการซ่อมหลอด LED ทุกชนิดอุปกรณ์ที่เสียหายบ่อยที่สุดก็คือตัวที่1เลยก็คือ R-fill 3.3 โอห์มตัวนี้ชอบขาด 2. บิดไดโอดชอบช็อต 3. ก็คือไดโอด 4. ก็คือหลอด LED นอกนั้นไม่ค่อยเสียความต้านทานถ้าเสียก็จะเสียในลักษณะที่ยืดค่าคือได้ค่ามากกว่าเดิมถ้าวัดในวงจรแล้วได้ค่ามากกว่าเดิมก็ฟันธงเลยขาดแต่ถ้าต่ำกว่าเดิมก็แสดงว่าไม่น่าจะขาดถ้าจะให้แน่นอนต้องถอดออกมาวัดและตัวที่น่าจะเสียอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้คือ U1 ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยครับการซ่อมหลอด LED หลักการก็มีแค่นี้หลอด LED 7วัตต์คั่วแบบ E27 กินแรงไฟ220โวลต์ยี่ห้อแลมตันนี่ก็คือวงจรไฟเข้ามา 231.8 โวลต์ AC ผ่าน R-fill ตำแหน่ง FR1 33โอห์มครึ่งวัตต์หลังจากเข้ามาแล้วไฟก็จะเหลือแค่ 229.9 โวลต์ AC แสดงว่ามีแรงดันตกค่อมอยู่ที่ Fill Resistor ประมาณ2โวลต์ไฟเข้ามาก็จะมาผ่านบิดไดโอดภายในบิดไดโอดจะมีไดโอด4ตัวจัดอยู่ในรูปแบบของฟูลเว็บเล็กซิฟายเออร์ออกมาเป็นขั้วบวกและขั้วลบขั้วบวกก็จะมี C ค่า 3.3 ไมโครฟาราด400โวลต์2ตัวต่อขนานกันทำให้ได้ค่าไมโครฟาราดที่เพิ่มขึ้นเป็น 6.6 ไมโครฟาราดโดยมี L 5มิลลิเฮนรี่และ R ความต้านทาน 5.1K ต่อร่วมด้วยไฟที่ออกจากขั้วบวกก็จะได้304โวลต์ไฟ304โวลต์ก็จะผ่าน L 5มิลลิเฮนรี่เข้าที่ LED 1จุดนี้จะมีไฟ 305.2 โวลต์แรงดันตกค่อมของ LED แต่ละตัวจะอยู่ที่ประมาณ 9.13 โวลต์ดังนั้น LED ตัวต่อไปก็จะมีค่าลดลงประมาณ 9.13 โวลต์เนื่องจาก LED ต่อแบบอนุกรมมีทั้งหมด6ดวงทั้ง6ดวง
วัดแรงดันตกค่อมจากจุดต้น LED 1ก็คือขั้วบวกของ LED 1และปลายสุดก็คือขั้วลบของ LED 6 2จุดนี้วัดแล้วจะได้แรงดันตกคล่อม LED ทั้ง6ดวงที่ 54.4 โวลต์ไฟต้นของ LED มา305โวลต์ส่วนไฟตรงปลายของ LED 6ก็คือขั้วลบจะอยู่ที่ 250.4 โวลต์เมื่อเอา2ค่านี้มาลบกันก็จะได้แรงดันตกคล่อมก็คือ 54.4 โวลต์นั่นเองส่วนไฟ 250.4 สร้างมาจากตรงไหนไฟ 250.4 โวลต์ที่มาอุดที่ขั้วลบของ LED 6ตัวสุดท้ายก็จะใช้ U1 ไดโอดคอนดักเตอร์และยังมีอุปกรณ์ RC ร่วมด้วยเพื่อควบคุมแรงดันไฟให้ได้ 250.4 โวลต์เพื่อมาอุดไว้ที่ LED ตัวสุดท้ายทำไมไม่ใช้ความต้านทานถ้าใช้ความต้านทานตัวเดียวก็สามารถจำกัดกระแสให้ LED ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับวงจรเล็กๆเหล่านี้แต่ถ้าใช้ความต้านทานมาจำกัดกระแสจะต้องใช้ความต้านทานที่มีค่าไม่ต่ำกว่า20วัตต์ซึ่งจะเป็นตัวใหญ่มากและความร้อนของตัวรีซิสเตอร์ก็จะทำให้ใช้ได้ไม่ทนทานและยังบังแสงด้วยดังนั้นเขาก็เลยใช้ตัวเล็กๆมาควบคุมแรงดันให้ได้ 250.4 โวลต์เพื่อให้เหมาะสมแทนคลิกติดตามเพื่อรับคลิปใหม่ล่าสุดขอบคุณครับ